เจ้ากรรมขอบกับคณะกรรมการคนที่3ก็เลยนะครับมีหน้าว่าขอเชิญคณะกรรมการลงไปนั่งได้เลยนะครับคงจะโดนเขาทิ้งไปหรือหนีจากแต่หากเจ้า
ด้วยนะ